ทำไมมาดามถึงให้ฉันมารับหน้าที่ติดตามมาดามล่ะคะคนอย่างมาดามน่าจะต้องมีเจตนาอื่นแอบแฝงแน่เลยถ้าคิดอย่างนั้นเธอยอมรับทำไมก็เพราะว่าสามีสุดที่รักของฉันขอร้องมานะสิคะลูกชายสุดที่รักของฉันเขาก็ขอร้องฉันเหมือนกันเขาอยากให้เราสองคนทำความรู้จักกันมากขึ้นฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าเธอมีดีอะไรถึงได้คว้าพี่เขยตัวเองมาเป็นผัวได้เร็วนักฉันก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่ามาดามทำยังไงถึงปิดหูปิดตาคนไม่ได้เห็นตัวตนจริงๆของมาดามได้